โอ่งบัวลายสีที่เขียนลวดลายวิถีชีวิตที่แสดงถึงการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวการเกษตรการเลี้ยงไหมและการค้าขายต่างๆโดยโอ่งบัวคู่นี้มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปทรงและลวดลายของสีรูปทรงมีความพิเศษโดยลักษณะมีก้นสอบเอวคอดท้องป่องปากถ่ายและประดับหูเป็นรูปหน้ากากสิงสำหรับงานโอ่งบัวขนาดใหญ่ถือเป็นของแปลกและหายากประกอบกับลักษณะลวดลายการเขียนซึ่งเป็นของที่แปลกกว่าชิ้นอื่นที่เขียนถึงลวดลายวิถีชีวิตชาวจีนโดยปกติจะเห็นลวดลายทิวทัศน์แต่ชิ้นนี้พิเศษตรงที่เป็นเรื่องราวของอาชีพที่หลากหลายและอยากชี้ให้เห็นถึงฝีแปรงผู้กันจีนในงานชิ้นนี้ที่มีความละเอียดละออหากดูจากลวดลายที่มีความประณีตสันนิษฐานได้ว่าเป็นการใช้ผู้กันที่มีขนาดเล็กมากและคงใช้ระยะเวลานานสำหรับงานชิ้นนี้นอกจากนี้ศิลปินยังคงถ่ายทอดการวางตำแหน่งรูปภาพได้อย่างน่าสนใจแต่ก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของฝีแปรงจีน